คุณสงกรานต์กับคุณภรรยานะครับคุณแอฟนะครับก็นี่ควงกันออกงานครั้งแรกหลังจากแต่งงานกันไปเมื่อวันที่22เมษายนนะครับโดยทั้งคู่มาร่วมงานทำบุญซื้อแผ่นทองหล่อองค์พระพุทธเจ้าน้อยหรือว่าเบบี้บุดดาใช่ฮะเหมือนกับเป็นแผ่นทองแผ่นเดียวกันตอนที่จะไปที่เนปาลนะเนี่ยแน่นอนของหนูก็มีหนูกำลังให้แม่แผ่นหนึ่งพี่นวัดเอามาให้หนูนี่เป็นทองแผ่นเดียวกันใช่ครับผมสมบูรณ์เลยนะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่คือมีจำหน่ายที่เซเว่นมั้งเซเว่นสามารถเขียนชื่ออะไรเงี้ยแล้วเขาก็ส่งไปหล่อเบบี้บุดดาได้ที่น่าสนใจเนี่ยนะ วันก่อนได้ยินสงกรานต์พูดเรื่องร้องไห้ละมีเสียงแอปไหมมีสิเพราะผมสั่งไปถามแอปมาให้ได้รู้สึกไงเมื่อก่อนนี้ตอนที่แต่งงานเนี่ยผู้ชายเขามีซาบซึ้งน้ำตาไหลฝ่ายหญิงจะเป็นยังไงจะพูดถึงจดนี้ยังไงไปฟังครับไม่เห็นเจ้าบ่าวเราร้องไห้เราก็เลยไม่ร้องตกใจในรูปเข้าไปกอดหรือว่าเท่าที่ทำได้ไม่รู้ช่วยได้หรือเปล่าแต่ก็เข้าใจอะค่ะว่าคือเราเตรียมงานมาตั้งแต่แรกเราก็เห็นมาทุกขั้นตอนแต่ว่าคือการเขาพอไปเห็นภาพตรงนั้นเลยเนี่ยเขาก็คงซาบซึ้งอย่างที่บอกก็หายเหนื่อยแล้วค่ะอันนี้เหนื่อยใหม่อีกแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีก3วันจะมีงานที่โอเรนเต้นอีกค่ะใช่ค่ะตรงนี้ครับผมครับก็เกือบค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยดีค่ะไม่ค่อยกังวลกับรูปแบบงานสักเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ทุกคนแฮปปี้การ์ดไปประมาณ 2,000 กว่าคือเราต้องดูแลแขกในหลากหลายรูปแบบตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นห่วงค่ะน่าเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าก่อนที่แต่งงานเนี่ยเจ้าบ่าวจะพูดเยอะมากกว่าเจ้าสาวแต่พอแต่งงานไปแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยนะ คุณจะถูกว่า คุณจะถูกยึดกรรมสิทธิ์ทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการพูดการอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงจะเป็นคนออกหน้าแล้วผู้ชายจะสองมือประกบแล้วอยู่ที่เอวแล้วก็ครับนี่ไปว่าสงกรานต์หรืออย่างนั้นไม่ได้ว่าแต่ว่าผู้ชายกลัวเมียเจริญทุกคนเกรงใจใช้คำว่ากลัวอีกแล้วผู้ชายกลัวเมียนี่พี่ค่อมชวนชื่นทุกวันนี้จะมีบ้านหลังที่3แล้วกลัวเมียทำไมฮะผู้ชายกลัวเมียรวยทุกคนเมียเก็บไงเมียเก็บเงินหมดอ๋อแต่ถ้าไม่กลัวเมียเงินหมดมันก็หมดใช้นู่นใช้นี่เมียคุมไม่ได้อะแต่ถ้าผู้ชายกลัวเมียรวยทุกคนอ่ะ